สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยพามานั่งตากแดดตอนนี้ยังเช้าๆอยู่นะคะ10โมงกับ 3-4 นาทีตอนนี้อ้อยอยู่ที่อาเดน่าอยู่ในป่าแคมปิ้งก็คือช่วงโรงเรียนลูกปิดนะคะก็ให้เวลากันนิดนึงความสุขเล็กๆน้อยๆบางครั้งเด็กๆก็อยู่กับเกมอยู่กับทุกอย่างมากมายคนโตก็เหมือนกันแม่ก็เหมือนกันนะคะอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาอันนี้ก็บางครั้งก็งานบ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้เราเข้าใจกันแต่บางครั้งเราชาร์จแบตด้วยธรรมชาติด้วยการมาหาความสุขเงียบๆก็ดีไปอย่างนึงนะคะเพื่อนๆมีความสุขอย่างนึงร้องเพลงกันบ้างสนุกสนานกันบ้างอะไรกันบ้างมันคือความสุขเล็กๆน้อยๆอ้อยอยากขอส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนให้มีความสุขมากๆอย่าลืมนะคะทุกนาทีมีค่าสุขอยู่ที่ใจสร้างเองหาซื้อไม่ได้ไม่มีใครทำให้คุณมีความสุขได้นอกจากคุณต้องสร้างเองทำเองสวัสดีค่ะมีความสุขมากๆนะจ๊ะ